คทบ5ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆตั้งแต่บุคลากรเครื่องมือทางการแพทย์และการบริหารจัดการด้านบริการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นเป็นหนึ่งในพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวปฏิบัติแก่ทุกโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อค่ะอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการบริการด้านสาธารณสุขเพราะมีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยความเพียบพร้อมในศักยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันสุขภาพการรักษาโรคและการฟื้นฟูทำให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนในพื้นที่และชาวสปป.ลาวที่เข้ามารับบริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทยครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งใน21โรงพยาบาลนะครับที่ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2518นะครับเนื่องมาจากประชาชนชาวไทยได้รวบรวมเงินเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลถวายเป็นพระราชกุศลของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับวางเสียเลือกตั้งแต่ปี18นะครับแล้วก็ก่อสร้างเสร็จเนี่ยเมื่อปี2522นะครับก็ดำเนินการตั้งแต่ทีแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอท่าบ่อนะครับและเมื่อการบริการขยายตัวมากขึ้นนะครับก็ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียง90เตียง150เตียงแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลขนาด200เตียงแต่ว่าเตียงจริงๆนะครับมีทั้งหมด287เตียงนะครับนอกจากให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอท่าบ่อแล้วนะครับยังให้บริการประชาชนในเขตอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมถึงประชาชนที่มาจากไกลๆต่างจังหวัดด้วยนะครับทั้งประเทศไทยเลยครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อนะครับตามระบบเซอร์วิสแพลนของกระทรวงสาธารณสุขหรือโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 นะครับ M2 คือโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ที่รองรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กๆในรอบๆข้างนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีบุคลากรที่มากมายมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเยอะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีผู้นิยมมาใช้บริการมากขึ้นนะครับจากอย่างที่เล่านะครับจาก30เตียงจนกระทั่งปัจจุบันเป็น200เตียงแล้วเนี่ยทำให้ศักยภาพเรามีความสูงมากขึ้นเราก็เลยได้ยื่นเรื่องขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลขนาดที่เรียกว่า M1 M1 คือโรงพยาบาลจังหวัดในตัวอำเภอนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาเกิดความคล่องตัวในการที่จะบริการพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นหลากหลายมากขึ้นครับปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อกำลังจะก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลขนาด M1 หมายถึงโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากเครือข่ายบริการทุติยภูมิในเครือข่ายประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขาจึงได้มีการเริ่มก่อสร้างอาคารขนาด10ชั้นเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ารับบริการเราจะได้เห็นความทันสมัยในทุกๆด้านของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ที่เปรียบเสมือนโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้ซึ่งอาคารหลังนี้คาดว่าจะเปิดใช้บริการประมาณปีพุทธศักราช2566โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆจึงได้มีการปรับสัดส่วนการให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการในปัจจุบันเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปีที่เรากำลังก่อสร้างอาคาร10ชั้นนะครับซึ่งแผนกผู้ป่วยนอกเก่าหรือ OPD เก่าเนี่ยเราจะต้องรื้อออก
ทุบทิ้งนะครับเพราะว่ามันกีดขวางการก่อสร้างอาคาร10ชั้นนี้นะครับดังนั้นเราตอนนี้เราก็ต้องพยายามหาสถานที่ที่จะปรับปรุงเพื่อเป็นแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อไม่ให้การบริการคนไข้เนี่ยขาดช่วงขาดตอนนะครับแล้วก็ติดขัดอะไรเรามีที่ว่างตรงไหนเราก็จะพยายามที่จะปรับปรุงตรงนั้นให้ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยได้รับความสะดวกสบายโดยที่เราไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับต้นไม้ที่เห็นข้างหลังผมนี้ก็เป็นต้นไม้เก่าที่ปลูกมาตั้งแต่เมื่อก่อสร้างโรงพยาบาลนะครับเราไม่อยากจะตัดทิ้งนะครับเราก็เลยพยายามที่จะรักษาเอาไว้กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือจะเป็นที่ร่มรื่นนะครับเป็นแผนกผู้ป่วยนอกที่ค่อนข้างที่จะสวยงามและก็ร่มรื่นเหมือนเสมือนหนึ่งนั่งอยู่ที่บ้านนะครับที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าบ่อนะครับก็วันหนึ่งเฉลี่ยก็ประมาณ800กว่ารายนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ2,600-2,700รายต่อปีนะครับเฉลี่ยประมาณ800-900รายต่อวันเราได้พัฒนาการมาระยะเวลาเป็นช่วงเวลาเป็น10กว่าปีแล้ว10-15ปีแล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนาเรื่องศักยภาพในการรักษาเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเกือบทุกด้านนะครับและก็มีอาคารสถานที่บริการให้พี่น้องประชาชนตรงนี้มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลในชนบทนะครับสังเกตว่าคนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าบ่อเนี่ยนะครับเป็นคนในพื้นที่ประมาณ 30% เท่านั้นนะครับที่เหลืออีก 70% เป็นคนนอกพื้นที่อำเภอท่าบ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงหรือมาจากไกลๆที่ห่างไกลต่างจังหวัดไกลๆทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็มาครับเพราะตอนนี้การคมนาคมค่อนข้างสะดวกนะครับตรงไหนที่สามารถที่จะให้บริการตอบสนองต่อความต้องการตอบสนองต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้บริการได้จึงทำให้จำนวนคนไข้เนี่ยมากกว่าที่อื่นๆนะครับด้วยการบริหารจัดการระบบต่างๆในด้านการบริการสาธารณสุขที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนที่พึ่งของประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคือคุณหมอเอาใจใส่ใกล้ชิดและปฏิบัติกับคนไข้ดีมากๆครับแล้วก็เวลาคนไข้มาหานี่มันคุณหมอและผู้ช่วยแม้แต่พยาบาลด้วยทุกคนแหละครับพนักงานดีมากๆครับสงสัยอะไรก็ถามแล้วก็ตอบมาให้เข้าใจครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI หรือ Joint Commission International ซึ่งโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานการรับรองนี้จะต้องมีการให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการบริการรวมไปถึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมีวิสัยทัศน์ว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลภาครัฐสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคจึงได้พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนทุกด้านและการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI นั้นถือว่าเป็นหลักประกันให้กับผู้มาใช้บริการซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อแม้จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนของรัฐก็สามารถมอบมาตรฐานการรักษาอย่างเท่าเทียมให้กับทุกคนผมว่า JCI เนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลเนี่ยมันดีขึ้นนะครับคนที่จะมาใช้บริการถ้ารู้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับมาตรฐาน JCI ก็จะมีความมั่นใจในการมาใช้บริการคนที่ทำงานก็มีระบบที่สามารถจับต้องได้ในเรื่องของความปลอดภัยของคนไข้ยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดนะครับเราจะโอกาสที่จะผ่าตัดผิดข้างผิดคนผิดหัตถการมันก็ลดลง
นื่องจากว่าเรามีระบบการประเมินอย่างเข้มข้นมีกิจกรรมที่ป้องกันพวกเหล่านี้นะครับในกระบวนการของการทำงานคุณภาพ GCI เนี่ยนะครับในเรื่องของการติดเชื้อเราก็ต้องป้องกันไม่ให้คนที่มาใช้บริการมีการได้รับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะการรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกนี้จะมีระบบการประเมินหมดและมีแนวทางการปฏิบัติหมดนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความภาคภูมิใจว่าเราให้บริการเราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ตามมาตรฐานมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็คนที่มาใช้บริการก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นครับมาตรฐานที่สำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อ ก็คือกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ซึ่งที่นี่ก็ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสากล ISO 15189และ15190มาอย่างต่อเนื่องสำคัญที่สุดนะครับถ้าเรามีห้องแลบที่มาตรฐานนะครับคืออย่างแพทย์เนี่ยถ้าได้ผลแลบได้ผลการตรวจจากห้องแลบแห่งนี้ออกไปเนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจว่าผลการตรวจเนี่ยมันถูกต้องแน่นอน 100% สามารถที่จะไปประกอบคำวินิจฉัยโรคต่างๆให้กับคนไข้ได้นะครับแล้วก็ในระบบ ISO เนี่ยมันมีเรื่องของป้องกันในเรื่องของความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับมันมีระบบป้องกันเช่นการให้เลือดผิดกลุ่มการตรวจเลือดผิดคนผิดสเปกซิเมนอะไรอย่างนี้นะฮะเรามีระบบที่จะป้องกันพวกนี้ได้นะครับนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุคราชท่าบ่อยังมีหน่วยไตเทียมไว้ให้บริการแก่ประชาชนซึ่งมีมากถึง20เตียงบริการประชาชนอย่างครบวงจรโดยให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานของไตเช่นไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งการให้บริการของหน่วยไตเทียมของที่นี่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในเรื่องของวอร์ดไตเทียมนะครับก็คือเป็นคนไข้ที่ไตเรื้อรังระดับ5ขึ้นไปนะครับก็คือจำเป็นต้องทำการบำบัดทดแทนไตซึ่งการบำบัดทดแทนไตเรามันก็มีอยู่3วิธีคือเรื่องเปลี่ยนไตนะครับแล้วก็ล้างไตทางหน้าท้องหรือไม่ก็คือใช้เครื่องล้างไตอย่างที่เห็นในห้องนี้นะครับก็คือการใช้เครื่องล้างไตในห้องไตเนี่ยก็คือคนไข้ก็ส่วนใหญ่จำเป็นที่ต้องมาล้างไตอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับการที่คนไข้ walk in เข้ามาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือก็ต้องมาชั่งน้ำหนักอะไรตามกระบวนการครับเสร็จแล้วก็ขึ้นเตียงนะครับแล้วก็นำสู่เข้าเครื่องล้างไตตามเส้นต่างๆที่คนไข้ใช้นะครับการที่คนไข้เข้าเครื่องล้างไตเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราล้างโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ4ชั่วโมงต่อรอบนะครับหลังจาก4ชั่วโมงก็จะออกจากเครื่องแล้วก็ดูอาการแล้วค่อยกลับบ้านนะครับซึ่งการล้างไตแบบนี้ก็คือคนไข้จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไป 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งในบริบทของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยครับแต่ละอำเภอเนี่ยห่างกันก็ 20-30 กิโลขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้เรารับผิดชอบถึงสังคมเลยครับสังคมก็เข้าไปประมาณ70กิโลฉะนั้นการเดินทางแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งคนไข้เองก็ไม่ได้มีรถประจำทางอะไรที่เดินทางได้สะดวกบางคนอยู่ในไร่ในนาก็ต้องออกมานั่งรถตัวเองส่วนตัวมอเตอร์ไซค์อะไรออกมาแล้วค่อยมาต่อรถโดยสารครับฉะนั้นการที่เรามีศูนย์ล้างไตที่กระจายไปในชุมชนก็จะทำให้คนไข้เนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงการรับบริการได้ดีขึ้นนะครับการล้างไตที่เพียงพอก็จะส่งผลต่อสุขภาพคนไข้ที่ดีขึ้นทำให้มีชีวิตยาวนานยืนยาวมากขึ้นแล้วก็นอนโรงพยาบาลน้อยลงนะครับก็จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรของโรงพยาบาลและของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้ดีนะครับส่วนเรื่องการทั่วไปของหมออันนั้นคือมุมมองด้านคนไข้นะครับส่วนนั้นมุมมองของหมอเนี่ยก็คือหมอก็จะมาดูกันทุกรอบของคนไข้ที่ล้างไตนะครับก็มาเดินดูอาการในแต่ละครั้งเพราะว่าคนไข้ในแต่ละรอบไม่จำเป็นต้องอาการคงที่เหมือนเดิมนะครับคนไข้อาจจะมีปัญหาความดันตกความดันขึ้นชีพจรเต้นเร็วหรือหอบเหนื่อยอะไรขึ้นมามีผื่นมีคันมีอะไรนะครับซึ่งก็จะได้รับการดูแลของหมอโดยการมาราวทุกครั้งแล้วก็คือมาแก้ปัญหาคนไข้ทุกรอบนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อดีของการที่มีศูนย์ล้างไตแล้วก็มีหมอไตอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนที่กระจายไปตามที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับคือโดยทั่วไปการล้างไตเนี่ยหลักการก็คือมีการเอาเลือดออกมาจากคนไข้ได้ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากเส้นเลือดที่เขาสร้างขึ้นมาในบริเวณแขนนะฮะหรือว่าจะเป็นจากเส้นเลือดที่คอที่ดูดออกมาก็คือพอเลือดเข้าออกมาจากร่างกายปุ๊บเข้าเครื่องนะครับพอเข้าเครื่องไปปุ๊บก็จะผ่านตัวกรองตัวกรองก็ทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องกรองน้ำครับก็คือจะกรองของเสียกรองแบคทีเรียอะไรออกไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็จะคืนเลือดเข้าสู่คนไข้ด้วยความที่หน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อนั้นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอย่างมากทำให้ประชาชนที่จะต้องฟอกไตไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเข้าไปในตัวจังหวัด
คุณยายประทับใจในการบริการและก็ความสะอาดค่ะเจ้าหน้าที่ก็บริการดียายก็เลยมาที่นี่ค่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเจ็บป่วยกระทันหันหรือผู้ป่วยภาวะวิกฤตจะเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อตั้งอยู่ที่นี่ด้วยความพร้อมในทุกๆบริการทำให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจเป็นอย่างมากในการเข้ารับบริการค่ะแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงมีการจัดทีมสาขาวิชาชีพเพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงทีข้อดีของER ของยุพราชท่าบ่อนะคะก็คือมีแพทย์ตรวจตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รับคอนซัลท์จากโรงพยาบาลลูกข่ายคอนซัลท์แพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทุกทางสูสันเม็ดเด็กอะไรได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ให้การรักษาที่นี่ได้ของเราในตึกอุบัติเหตุเองนี่ก็จะมี CT สแกนซึ่งเป็นของเอกชนที่มาทำงานร่วมกับเรานะคะสามารถส่งได้รวดเร็วไม่ต้องไปจองคิวไม่ต้องเดินทางไกลค่ะลดระยะเวลาในการเดินทางไม่สิ้นเปลืองเจ้าหน้าที่ทำให้คนไข้ในเขตพื้นที่เราแล้วก็ลูกข่ายเราได้รับการรักษาที่ใกล้บ้านใกล้ใจให้การดูแลเป็นดูดญาติมิตรนะคะไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่อื่นค่ะนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อยังมีแผนก ICU หรือห้องดูแลผู้ป่วยหนักเป็นพื้นที่พิเศษที่จัดไว้เพื่อรักษาดูแลอาการผู้ป่วยหนักหรือมีโอกาสสาหัสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแลอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและคอยบริหารจัดการให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีซึ่งจุดเด่นของแผนก ICU โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อคือมีทีมแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤตคอยประจำการอยู่ตลอดเวลาก็ในของ ICU โรงพยาบาลพยุพราชท่าบ่อนะคะคือเราจะรับคนไข้ที่มีอาการหนักในเรื่องของภาวะช็อกทุกชนิดนะคะแล้วก็มีภาวะหายใจล้มเหลวทั้งหมดนะคะการเข้ามารักษาอยู่นี่แต่เข้าห้อง ICU นี่นะประมาณ3อาทิตย์แล้วจ้ะแต่พยาบาลก็ดีหมดทุกคนนะดูแลดีพูดดีอย่างเงี้ยก็ดีทุกอย่างตาเขาก็ฟื้นขึ้นมาที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กแรกเกิดจึงได้มีการจัดตั้งแผนก NICU หรือหน่วยอภิบาลผู้ป่วยเด็กแรกเกิดวิกฤตซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากชีวิตเด็กน้อยที่บอบบางเหล่านี้ต้องการการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญและอุปกรณ์การแพทย์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งนี่คือที่มาของ NICU โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อซึ่งจะดูแลในเรื่องความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกครอบคลุมอาการและความเสี่ยงทุกชนิดโดยในส่วนของทารกนั้นก็จะดูเรื่องทารกที่คลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติหรือทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีการผิดปกติต่างๆข้อดีนะคะก็คือสามารถให้บริการเข้าถึงประชาชนได้ทันท่วงทีลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทารกอะค่ะเพื่อไม่ต้องการไม่ต้องส่งต่อทารกไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ในตัวจังหวัดนะคะก็คือเด็กก็จะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีเด็กก็จะปลอดภัยคือไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นจากการเจ็บป่วยอะค่ะที่นี่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะแล้วก็จะมีคุณหมออะค่ะที่เป็นคุณหมอเด็กนะคะที่ให้การดูแลเด็กก็คือมีทั้งหมด4ท่านให้การดูแลทารกแรกเกิดอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยาบาลนะคะก็คือผ่านการอบรมอย่างน้อยก็คือ4เดือนนะคะที่จะให้การดูแลทารกนะคะแล้วก็ทารกก็จะได้รับการดูแลที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยอ่า
การให้บริการนะคะทางพยาบาลหรือทางโรงพยาบาลนะคะก็มีคำแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูค่ะแล้วก็หลังจากน้องที่ออกจากตู้อบก็มีการสอนเรื่องการดูแลน้องค่ะการอาบน้ำน้องค่ะแล้วก็เรื่องความประทับใจนะคะตั้งแต่คลอดน้องออกมาพยาบาลก็ดูแลทุกอย่างให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลตั้งแต่คลอดนะคะใส่สายยางดูแลน้องไม่ว่าน้องจะร้องจะอะไรพยาบาลก็ดูแลให้อย่างดีค่ะการได้เห็นทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการของทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อถือเป็นอีกหนึ่งความสุขที่เจ้าหน้าที่ทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะในอนาคตทารกเหล่านี้จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเขาจะไม่ลืมว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เคยให้ความรักและความเอาใจใส่ในการดูแลพวกเขาอย่างดีเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อถือเป็นโรงพยาบาลที่ผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์มากที่สุดในประเทศไทยโดยทีมแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญอย่างมืออาชีพนอกจากนิ้วในถุงน้ำดีแล้วการสลายนิ้วในไตยังเป็นอีกขีดความสามารถหนึ่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะประเทศไทยพบความชุกของโรคนิ้วไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคอื่นๆจำนวนผู้ป่วยโรคนิ้วไตของแต่ละโรงพยาบาลที่พบมีจำนวนมากจนทำให้การรักษาด้วยการสลายนิ้วการขับนิ้วหรือการผ่าตัดมีคิวผู้ป่วยที่ต้องรอเข้ารับการรักษาเป็นเวลานานซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนผู้ป่วยนิ้วไตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีเนื่องจากการปฏิบัติพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยดำเนินในชีวิตประจำวันโดยการบริโภคอาหารที่มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและพิวรีนสูงรวมถึงการไม่นิยมรับประทานผลไม้ที่มีซิตรัสทำให้มีอาการขับสารก่อนิ่วในปัสสาวะเพิ่มขึ้นการพัฒนาขีดความสามารถของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายแห่งนี้โดยได้นำเทคโนโลยีการสลายนิ้วไตซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคนิ้วไตโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยการใช้คลื่นกระแทกส่งผ่านน้ำเหมาะสำหรับนิ้วขนาดเล็กซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อใช้เครื่องระบบอิเล็กโทรแมกเนติกมีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยที่สุดเป็น1ใน7เครื่องของประเทศไทยและเป็น1ใน2เครื่องของภาคอีสานและหากผู้เข้ารับบริการที่ทางแพทย์ประเมินได้ว่าก้อนนิ้วมีขนาดใหญ่ก็จะเข้ารับการผ่าตัดแบบส่องกล้องวิดิทัศน์ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อที่ใช้ในการรักษาประชาชนการรักษานิ้วในท่อน้ำดีโดยปกติแล้วต้องทำการผ่าตัดใหญ่ซึ่งผ่าตัดเนี่ยจะมีแผลที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับใหญ่ประมาณ10กว่าเซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดจากการเปิดท่อน้ำดีค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าการผ่าตัดโดยการใช้กล้องซึ่งกล้องนี้เรียกว่า ERCP หรือ Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography นะครับสามารถส่องกล้องเข้าไปในท่อน้ำดีและคล้องเอานิ้วออกจากท่อน้ำดีได้โดยไม่ต้องทำการตัดเปิดท่อน้ำดีแต่อย่างใดนะครับคนไข้จากที่เคยต้องนอนโรงพยาบาลเป็น10กว่าวันเปลี่ยนมาเหลือแค่นอนโรงพยาบาล 1-2 วันก็เพียงพอแล้วประชาชนจึงได้ประโยชน์อย่างมากจากการทำหัตถการนี้นะครับที่นี่ไม่ได้มีความชำนาญแค่ในเรื่องของการผ่าตัดแบบส่องกล้องวิดิทัศน์รักษานิ้วในถุงน้ำดีเพียงอย่างเดียวแต่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อยังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการนำกล้องวิดิทัศน์มาช่วยในการผ่าตัดรักษาโรคต่างๆและเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทั่วประเทศผมมาด้วยอาการนิ้วในถุงน้ำดีมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดถุงน้ำดีออกก็เลยเลือกมารักษาที่นี่เพราะว่าคำล่ำลือว่าคุณหมอที่นี่เก่งทำงานดีรวดเร็วการให้การรักษาที่ถูกต้องตรงจุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อไม่ได้โดดเด่นแค่งานเชิงรับในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวที่นี่ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อดูแลงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วยค่ะศ
ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าบ่อเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะลดปริมาณความแออัดในโรงพยาบาลโดยกระจายทีมสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญออกมาประจำณศูนย์สุขภาพชุมชนท่าบ่อซึ่งศูนย์นี้มีการดูแลอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปการรักษาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและการตรวจรักษาโรคอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากแพทย์ชุมชนท่าบ่อ1นะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนะครับซึ่งเราแยกตัวออกมาอยู่ในชุมชนเนื่องจากว่าลดความแออัดของผู้ป่วยที่ไปใช้บริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสะดวกนะครับในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ไม่มีผลข้างเคียงกับโรคนะครับก็มาใช้บริการที่ศูนย์แพทย์ชุมชนนะครับโดยทางศูนย์แพทย์ชุมชนเราเนี่ยที่เป็นทั้งเชิงรุกนะครับเรามีคุณหมอนะครับนายแพทย์นะครับที่มาตรวจให้บริการเหมือนกับในโรงพยาบาลครับจุดหลักก็คือลดความแออัดในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครับทุกสัปดาห์บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนท่าบ่อจะเป็นสถานที่ให้กับทีมสาขาวิชาชีพที่ดูแลงานเชิงรุกประชุมสรุปเคสต่างๆในการลงเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมอสม.ในพื้นที่การประชุมวางแผนกันแต่ละครั้งก็จะมีการประเมินเคสต่างๆที่ลงไปเยี่ยมเพื่อที่จะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการหลังจากประชุมกันเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเคสนี้ก็เป็นผู้ป่วยชายอายุ41ปีนะครับมีปัญหาก็คือเป็นเส้นเลือดแตกในสมองนะครับในการรับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดคือหนองคายนะครับหลังจากนั้นก็รักษาอยู่ประมาณ5เดือนนะครับแล้วก็หายใจไม่ได้ก็ลำกัดเจาะคอนะครับหลังจากนั้นอาการของผู้ป่วยก็คงตัวนะครับก็เลยได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับทีมเราเนี่ยไปดูแลนะครับปัญหาที่เราจะต้องดูแลก็คือในคนไข้พวกนี้เขาไม่รู้สึกตัวไม่สามารถขยับตัวได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูแผลกดทับนะครับแล้วเรื่องการหายใจก็ต้องดูเกี่ยวกับเสมหะที่มันอยู่บริเวณคอนะครับหรือที่เขาเจาะคอนะครับแล้วก็การให้อาหารนะครับให้อาหารทางสายยางเนี่ยครับเราจะต้องสอนญาตินะครับในการให้อาหารยังไงจึงไม่เกิดการสำลักซึ่งถ้าสำลักมาก็โอกาสที่เป็นปอดบวมก็คนไข้จะมีปัญหาได้ครับแล้วร่วมจากสอนญาติแล้วเราก็ต้องสอนอสม.ในการเคาะปอดนะครับเคาะปอดพวกนี้จะทำให้เสมหะที่อยู่ในปอดเนี่ยมันออกได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่มีการเคาะปอดเนี่ยบางทีปอดมันแฟบนะครับมันก็จะโอกาสที่จะเป็นปอดแฟบเป็นปอดบวมตามมานะครับด้วยการดูแลแต่ละครั้งในการมาเยี่ยมบ้านของทีมสาขาวิชาชีพและอสม.พวกเขาไม่ได้ดูแลรักษาแค่ผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวแต่มีการดูแลไปถึงบริบทวิถีความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวรวมถึงมีการให้กำลังใจคนในครอบครัวของผู้ป่วยอีกด้วยก็ประทับใจที่ท่านรู้สึกว่าช่วยเหลือดีมากจ้ะแล้วเขาจะมีของอะไรมาให้ด้วยพระราชทานท่านก็มาเอาซองมาให้ด้วยกลุ่มสตรีอย่างนี้นะคะอสม.เราอปต.เราอย่างนี้นะคะเราก็ช่วยกำลังสำคัญของทีมสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อที่ช่วยผลักดันให้การทำงานเชิงรุกของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในทีมธุรกันดารก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.พวกเขาเปรียบเสมือนกองทัพมดงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวงการสาธารณสุขไทยความภาคภูมิใจนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้นๆเลยเราได้บุญค่ะทำด้วยใจด้วยจิตอาสาจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเราอิ่มใจค่ะมีความรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกนะคะตื้นตันแบบภูมิใจในภาพรวมอะค่ะของอสม.ทุกท่านที่ได้ทำเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพียงเล็กๆน้อยๆเราก็ดีใจภูมิใจค่ะในส่วนนี้ความภาคภูมิใจและความสำเร็จทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนั้นมาจากความสามัคคีซึ่งพวกเขาเหล่านี้ไม่เคยลืมเลยว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนที่หวังจะให้ผู้ที่ยากไร้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันค่ะสวัสดีค่ะ